สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่24มิถุนายนนะคะในส่วนของภาพตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอ่อนตัวลงนะคะในช่วงท้ายตามสัญญาณขายครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในกราฟ60นาทีนะคะช่วงท้ายตลาดแต่ว่าจากภาพรวมเนี่ยที่ยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะทำให้เรายังมองว่าไม่น่าจะลงลึกนะคะคงแนวรับไปตามเดิมก็คือที่1,500นะคะแล้วก็1,490จุดส่วนแนวต้านเนี่ยปรับนิดหน่อยนะคะคือเป็นช่วง1513ถึง1517นะคะก็แนะนำซื้อบริเวณแนวรับนะคะรอซื้อแล้วก็วางจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นในกรณีที่ลงต่ำกว่า1490จุดสต็อกวิวตัวแรกเป็น SVI นะคะ SVI นี่น่าจะถือว่าสร้างฐานได้แล้วแล้วก็เริ่มมีลุ้นทางขึ้นหลังจากสต็อกแคสติกซึ่งโอเวอร์โซมาเป็นเวลานานเนี่ยเริ่มมีสัญญาณซื้อนะคะมีโอกาสกลับไปยืนเหนือเส้น EMA 25วันได้แนวรับอยู่ที่4.68 บาทนะคะต้าน4.80 บาทถึง4.86 บาทแล้วก็คัตลอสที่4.64 บาทถัดมาเป็น VTE นะคะอีเนี่ยราคาตกลงแรงในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนแต่ว่า MACD เนี่ยถ้าเราดูจะเห็นว่ายังคงแสดงความแข็งแรงโดยการยืนเหนือ Signal Line แล้วก็ Zero Line นะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยที่ให้สัญญาณลบไปนิดหน่อยนะคะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะทดสอบแนวต้านเดิมได้นะคะรับก็อยู่ที่3.80 บาทนะคะต้าน4.04 บาทกับ4.16 บาทแล้วก็คัตลอสที่3.74 บาทตัวสุดท้ายจะเป็น TTCL นะคะ TTCL ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวตามสัญญาณจาก Modified Stochastic ที่วกตัวขึ้นทันทีหลังจากลงมาแตะเขต Oversold นะคะพร้อมแรงซื้อที่กลับเข้ามาหนุนนะคะก็น่าจะรอลุ้นทดสอบ Previous High ได้นะคะรับที่31 บาทสลึงนะคะต้าน34ถึง34.50แล้วก็คัทลอสที่31 บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ